่1ลองอ่านดูซิลูกอ่านได้ไหมโจทย์ข้อนี้อ่านได้ไหมคะอ้าวอ่านตามคุณครูนะคะในตะกร้ามีกล้วยหอม6ผลมะม่วง7ผลมีผลไม้ในตะกร้ามีทั้งหมดกี่ผลเอาละค่ะคุณครูมีคำถามใครตอบได้เดี๋ยวมีรางวัลให้นะคะข้อที่1เขาบอกว่าในตะกร้าใบนี้มีกล้วยหอมอยู่6ผลมีมะม่วงอยู่7ผลแล้วคุณครูถามว่าในตะกร้าใบนี้มีผลไม้ทั้งหมดกี่ผลกี่ผลนะคะปลายทางตอบเท่าไหร่คะปลายทางตอบว่า13เพราะฉะนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่เราไปดูกันต่อเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของอะไรคะผลไม้ที่มีอยู่ในตะกร้านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์กำหนดทุกคนทราบแล้วนะคะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือมีผลไม้ในตะกร้าทั้งหมดกี่ผลเอ่ยกี่ผลลูกตาบตอบมีผลไม้ทั้งหมด13ผลถูกต้องรับอีก 1,000 คะแนนคนละ 1,000 คะแนนเห็นไหมคะจากการที่เด็กอ่านโจทย์แล้วก็วิเคราะห์โจทย์พร้อมกับตอบคำถามนะคะต่อไปข้อที่2พร้อมไหมพร้อมนะคะเด็กๆอ่านตามครูนะคะในห้องประชุมมีคนนั่งอยู่9คนเดินเข้ามาอีก5คนมีผู้เข้าประชุมทั้งหมดกี่คนให้อ่านตามก่อนยังไม่ให้ตอบนะคะมีผู้เข้าประชุมทั้งหมดกี่คนเก่งมากข้อนี้เป็นเรื่องราวของใครคะตอบได้ไหมคะเด็กๆอ่านโจทย์ตามคุณครูแล้วเป็นเรื่องราวของใครลูกของคนนะคะคนเขาทำอะไรล่ะลูกเป็นเรื่องราวของมนุษย์เรานี่แหละของคนนี่แหละทำไมคะถามนิดนึงค่ะน้องสุพรรณสาบอกว่าเป็นเรื่องของคนที่กำลังทำอะไรคะเข้าประชุมค่ะเข้าประชุมค่ะมีทั้งหมดกี่คนนะคะที่นั่งอยู่14มีทั้งหมดกี่คนคะที่นั่งอยู่นั่งอยู่กี่คนเอ่ยนั่งอยู่9คนแล้วก็เดินเข้ามาอีกกี่คนเอ่ย5คนเพราะฉะนั้นคำถามถามว่ามีผู้ที่เข้าประชุมทั้งหมดกี่คนเอ่ย14เป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะคะนั่นก็คือกลุ่มที่1ตอบเท่าไหร่เอ่ย14ปลายทางตอบมีผู้เข้าประชุมทั้งหมด14คนถูกต้องรับอีก3,000 คะแนนเยี่ยมมากสู้ไม่สู้สู้เอาละค่ะเรามาฝึกสมองกันต่อนะคะฝึกในเรื่องของการอ่านโจทย์แล้วก็วิเคราะห์โจทย์กันต่อพร้อมไหมคะพร้อมนะคะพร้อมแล้วไปดูในข้อที่3ค่ะเอาละค่ะข้อที่3อ่านตามครูนะคะปิดเทอมฉันอยู่บ้านคุณย่าเจ็ดวันอยู่บ้านคุณยายอยู่บ้านคุณยายเจ็ดวันฉันอยู่บ้านคุณย่าฉันอยู่บ้านคุณย่าและคุณยายและคุณยายทั้งหมดกี่วันกี่วันอ้าวเด็กๆตอบคำถามเดี๋ยวให้คนนี้ตอบคำถามนะคะให้คนนี้แหละคนเก่งตอบคำถามนะคะว่าปิดเทอม
สิ่งที่โจทย์ถามหนูว่าปิดเทอมอ่ะหนูไปไหนมาลูกไปทะเลโจทย์เขาไม่ได้บอกว่าไปทะเลนี่คะเขาบอกว่าไปไหนคะไปบ้านโจทย์เขาบอกว่าไปไหนไปบ้านใครนั่นแน่นั่นแน่แสดงว่าไม่ฟังใช่ไหมบอกว่าไปทะเลเนี่ยมันตรงกับโจทย์ที่คุณครูกำหนดไหมคะมันไม่ตรงประเด็นเพราะฉะนั้นข้อนี้หนูไม่ได้คะแนนนะคะหนูต้องฟังคุณครูแล้วก็อ่านโจทย์ตามซะก่อนแล้วคุณครูมีคำถามจากตรงไหนล่ะลูกคุณครูก็ถามจากโจทย์ปัญหาข้อนี้แหละเขาบอกว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ปิดเทอมหนูไปไหนลูกไปบ้านคุณยายครับไปบ้านคุณยายครับไปบ้านคุณยายกี่วันครับผมดูโจทย์ดูโจทย์ไปบ้านคุณยายกี่วันเจ็ดวันเจ็ดวันเพื่อนลุ้นกันใหญ่แล้วยังไปบ้านใครอีกลูกย่าโอ้มีทั้งคุณย่าและไปบ้านคุณย่ากี่วันครับผมเจ็ดวันเหมือนกันเห็นไหมคะปิดเทอมเด็กชายนัทชัยอยู่บ้านคุณย่าเสียเจ็ดวันไปอยู่บ้านคุณยายเสีย7 วันอันนี้คือสิ่งที่โจทย์คุณครูรัชนีพรกำหนดให้หนูนะคะเพราะฉะนั้นน้องอยู่บ้านคุณย่าและคุณยายทั้งหมดกี่วันล่ะลูก14 วันนั่นคือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบใช่หรือไม่ใช่ครับใช่ครับโอ้โหน่ารักมากนะคะน่ารักสุดๆเลยไปดูกันเลยค่ะเด็กชายณัฐชัยบอกว่าผมอยู่บ้านคุณย่าอยู่บ้านคุณยายทั้งหมด14 วันฟันธงไหมข้อนี้ฟันธงไหมฟันไหมลูกฟันธงเลยนะคะว่าหนูอยู่บ้านคุณย่าแล้วก็คุณยายทั้งหมด14 วันตัวแทนกลุ่มที่1เด็กชายณัฐชัยถูกต้องหรือไม่ไปดูกันเลยค่ะถูกต้องเห็นไหมคะน้องไปอยู่บ้านคุณย่ากับคุณยายทั้งหมด14 วันกลุ่มที่1และเด็กชายณัฐชัยรับคะแนนไปคนละ 3,000 คะแนน 3,000 คะแนนเยี่ยมมากเอาข้อต่อไปสู้ไม่สู้เอาละค่ะพร้อมไหมลูกพร้อมไหมพร้อมแล้วอ่านโจทย์ข้อนี้นะคะให้น้องณัฐชัยลูกถือไมค์อ่านโจทย์ด้วยนะคะรถตู้คันแรกรถตู้คันแรกมีนักเรียน8คนคันที่2มีนักเรียนมากกว่าคันแรก3คนรถตู้คันที่2มีนักเรียนกี่คนเอาละค่ะเรื่องราวนี้คุณครูก็ถามน้องณัฐชัยนี่แหละเห็นไหมคะเขาน่ารักมากเลยจากการที่ได้อ่านโจทย์ไปแล้วเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนต้องวิเคราะห์โจทย์นะคะคุณครูถามว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของใครลูกรถตู้คนคนที่ทำไมคะนั่งรถตู้โอ้โหเห็นไหมคะป.1สามารถวิเคราะห์โจทย์ได้เขาบอกว่าเป็นเรื่องของคนน่ะที่นั่งอยู่ในรถตู้รถตู้เห็นไหมคะโดยที่รถตู้คันแรกมีนักเรียนกี่คนลูก8คนอ่ะปลายทางลองตอบสิคันแรกมีรถตู้กี่คนคะ8คนน้องนั่งรถตู้มาโรงเรียนหรือเปล่านั่งส่วนใหญ่โรงเรียนวังไกลกังวลนั่งรถตู้มาโรงเรียนนะคะคันที่2ล่ะลูกคันที่2มีนักเรียนมากกว่าคันแรกกี่คนคะ3คนเอ๊ะมันชักยังไงละคันที่2มีนักเรียนที่นั่งรถตู้มากกว่าคันแรก3คนเพราะฉะนั้นมีคำถามเด็กๆทุกคนต้องฟันธงพร้อมกับคุณครูว่ารถตู้คันที่2มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนล่ะลูก11คนกี่คนคะ11คนนั่นแหละคือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบน้องณัฐชัยตอบคุณครูได้ถูกต้องหรือไม่ไปดูเฉลยนะคะตอบตอบรถตู้คันที่2มีนักเรียนทั้งหมด11คนถูกต้องรับอีก3,000 คะแนนยากไหมครับ
ไม่ยากเลยน้องคิดว่าน้องทำได้ไหมครับณัฐชัยอ้าวทำได้เมื่อทำได้แล้วไปประลองกันต่อในข้อที่5นะคะเอาละค่ะเด็กๆอ่านโจทย์พร้อมคุณครูค่ะปลายทางทุกๆโรงเรียนด้วยนะคะแม่แบ่งขนมชั้นให้นะ5ชิ้นยังเหลืออีก6ชิ้นแม่มีขนมชั้นทั้งหมดกี่ชิ้นทั้งหมดกี่ชิ้นกลุ่มที่1ว่าไงคะจากการอ่านโจทย์วิเคราะห์โจทย์แล้วนะคะข้อที่5คุณครูถามว่าอะไรลูกถามน้องณัฐชัยค่ะข้อที่5คุณครูถามว่าอะไรคะแม่มีขนมกี่ชิ้นแม่มีขนมกี่ชิ้นอันนั้นคือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามค่ะลูกคุณแม่มีขนมชั้นกี่ชิ้นนะคะ11ชิ้น11ชิ้นใช่ไหมให้นะไปกี่ชิ้นคะ5ชิ้นอ้าวจากสิ่งที่โจทย์กำหนดเขาบอกว่าคุณแม่ได้แบ่งขนมชั้นให้นะนะก็คือน้องสาวของคุณแม่กี่ชิ้นคะ5ชิ้นหลังจากที่คุณแม่แบ่งขนมให้กับนะไป5ชิ้นแล้วคุณแม่ก็ยังเหลือขนมอีก6ชิ้นที่มีอยู่ในจานนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูถามว่าสุดท้ายแล้วคุณแม่มีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นล่ะลูกกี่ชิ้นคะแม่แบ่งขนมชั้นให้นะ5ชิ้นยังเหลืออีก6ชิ้นเพราะฉะนั้นคุณแม่มีขนมชั้นทั้งหมดกี่ชิ้นคะคำถามนี้คือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะคะก็คือคุณแม่มีขนมชั้นทั้งหมดกี่ชิ้นนะอีกครั้งหนึ่งปลายทางอีกครั้งหนึ่งค่ะ11ชิ้นคือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนะคะกลุ่มที่1คุณครูขอเสียงด้วยนะคะถูกต้องหรือไม่คุณแม่มีขนมชั้นทั้งหมด11ชิ้นกลุ่มที่1 2และปลายทางรับคะแนนกันไปอีกคนละ 3,000 คะแนน 3,000 คะแนนเอาละค่ะเด็กๆทราบแล้วนะคะว่าโจทย์ปัญหาก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราสามารถนำเหตุการณ์นั้นมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาได้ไหมคะอ้าวได้เมื่อได้แล้วทุกคนหยิบสมุดขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราลองมาฝึกคิดกันต่อนะคะพร้อมไหมลูกอ่ะพร้อมนะคะเมื่อพร้อมแล้วค่ะไปดูคำชี้แจงกันต่อเลยนะคะให้เด็กๆ